ยาเสพติดนี้เนี่ยนะคะปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการบุกค้นแหล่งพักยาเสพติดระดับชุมชนค่ะหลังจากที่มีการสืบสวนกันมานานถึง3เดือนนะคะจนพบวิธีการค้าขายทางไปรษณีย์แล้วก็มีของกลางกว่า 3,000 เม็ดช่วงเช้าที่ผ่านมานายวิชัยชัยมงคลรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังกว่า200นายค่ะเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดและปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในชุมชนลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐภายใต้ยุทธการ1386ทั่วไทยนะคะปลอดยาประชาชนปลอดภัยยาเสพติดนะคะครั้งที่1/2562นายวิชัยบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เข้ากวาดล้างแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดเน้นผู้ค้ารายย่อยในระดับหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาโรงงานสถานประกอบการต่างๆซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี2562ของสำนักงานปปส.อีกด้วยก็คาดว่า3เดือนหลังจากนี้จะเห็นผลชัดเจนวันนี้ใช้กำลังทั้งหมด12หน่วยแต่ละหน่วยก็ทำการสืบสวนหาแหล่งข่าวมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างสำนักงานปปส.และตำรวจนครบาลมี59เป้าหมายนอกจากนี้ยังมีการกวาดล้างยาเสพติดอีก4พื้นที่ทั่วประเทศมีการร้องเรียนผ่านสายด่วนปปส.1386จำนวน20เป้าหมายนะคะโดยในวันนี้ค่ะนำกำลังเข้าตรวจคนห้องพักภายในคอนโดมิเนียมซอยนวมิน54เป็นจุดพักยาพบยาบ้า 3,000 เม็ดและยาไอซ์กัญชาอีกจำนวนหนึ่งห้องพักดังกล่าวมีไว้เพื่อเก็บยาเสพติดเตรียมส่งพัสดุไปทางไปรษณีย์แล้วก็พบกล่องไปรษณีย์พร้อมส่งอีก21กล่องค่ะพฤติการของผู้ต้องหาทำเป็นทีมนะคะมีคำสั่งการและเสนอขายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่จะนำยาเสพติดจะส่งตามรายการจะซื้อของลูกค้าทางไปรษณีย์เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลหาเครือข่ายระดับสูงต่อไปอีกปฏิบัติการครั้งนี้มีการสืบสวนมานานกว่า3เดือนเน้นเครือข่ายใหม่ระดับล่างเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเบื้องต้นทางปปส.จะทำการสรุปผลทั่วประเทศอีกครั้งส่วนผู้ต้องหาที่จับกุมได้ในปฏิบัติการครั้งนี้ก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ว่าถ้าหากว่าส่งกันทางด้านของไปรษณีย์แบบนี้เนี่ยเวลาที่เราไปส่งไปรษณีย์นะเขาจะตรวจบัตรประชาชนของผู้ที่ส่งเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้อยู่แล้วถ้าหากว่าตรวจเพราะว่ามียาเสพติดมันก็ตรวจสอบกันได้ไม่ยากนะคะใช่ค่ะ